เปิดโมเมนต์เป้ยปานวาดสวมกอดนิน่าลั่นหัวอกเดียวกันร้องอุ้ยกันรัวๆบันเทิงวันที่13พฤษภาคม2567 7:26 น.เพื่อนรักให้กำลังใจกันสุดซึ้งเปิดโมเมนต์เป้ยปานวาดสวมกอดนิน่าลั่นหัวอกเดียวกันร้องอุ้ยกันหลังจากเป้ยปานวาดออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงความสัมพันธ์สามีรับบล็อกไอจีเพราะต้องการดูแลจิตใจตัวเองขอไม่ตอบเรื่องมีผู้หญิงไปพูดว่ามีความสัมพันธ์กับสามีไม่ตอบเรื่องสถานะและขอไม่ตอบบางคำถามเพราะมีผลกระทบกับบุคคล 2-3 โดยเฉพาะลูกครั้งนี้ไม่มีน้ำตาเป้ยวันนี้ไม่ใช่เป้ยเมื่อวันก่อนผ่านอะไรมาเยอะขอคิดถึงลูกๆให้มากขึ้นยืนยันไม่ได้ทะเลาะกันพูดคุยกันด้วยดีนั้นขณะที่เพจล่าเผยโมเมนต์ก่อนเป้ยจะให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อได้เข้าสวมกอดนิน่าสุธิตาซึ่งให้กำลังใจเพื่อนทั้งกอดทั้งจับที่หน้าทั้งยังโพสต์ท่าถ่ายภาพคู่ด้วยกันเป้ยหันมาถามนักข่าวว่าเอาคู่เลยไหมคะและยังมีโมเมนต์หลังกอดให้กำลังใจกันแล้วระหว่างจะเดินไปให้สัมภาษณ์สื่อเป้ยลั่นอีกว่าหัวอกเดียวกันด้วยก่อนจะหันมาทำท่าจุ๊จุ๊จุ๊บอกว่าตัดออกขอบคุณคลิปล่าก็อดซิปสตาร์ผู้ตรวจโยนเผือกร้อนให้กกต.ส่งปมคุณสมบัติพิชิตชื่นบานให้ศาลรัฐธรรมนูญอ้างไม่อยู่ในอำนาจการเมืองวันที่14พฤษภาคม2567 18:01 น.ผู้ตรวจการแผ่นดินโยนเผือกร้อนให้กกต.ส่งปมคุณสมบัติพิชิตชื่นบานให้ศาลรัฐธรรมนูญอ้างไม่อยู่ในอำนาจไม่อาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เมื่อวันที่14พฤษภาคม67พันตำรวจโทกีโรบกฤตธีรานนท์เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยผลวินิจฉัยคำร้องที่ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา164และ5ซึ่งผู้ตรวจวินิจฉัยแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ส.ส.หรือส.ว.จำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกเพื่อให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยและมาตรา170วรรค3ยังกำหนดให้กกต.มีอำนาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้อีกด้วยซึ่งที่ผ่านมามีกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจนมีคำวินิจฉัยแล้วและคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ก็ได้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจนศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ5ส่วน2561และคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ7ส่วน2562กรณีนี้จึงเป็นการที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้วปัญหาตามคำร้องเรียนในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา 37(3) และเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจขององค์กรอิสระอื่นหรือที่องค์กรอิสระอื่นรับไว้ดำเนินการแล้วตามมาตรา 37(4) พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ. 2560ซึ่งกำหนดเป็นเรื่องที่ห้ามมิให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้พิจารณาผู้ตรวจการแผ่นดินจึงไม่อาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยได้จึงส่งเรื่องต่อกกต.เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ต่อไป
รทอแมนดาตอบสถานะหัวใจหลังมีภาพไปทานข้าวกับผู้ใหญ่ที่สนิทบันเทิง14พค2567ถึง23:38เกรทอแมนดาตอบสถานะหัวใจหลังมีภาพไปทานข้าวกับผู้ใหญ่ที่สนิทฝ่ายหญิงเผยขอคิดดูก่อนกำแพงไม่สูงไม่ปิดกั้นหลังจากโสดเคมีเคใจดีจนหลายคนจิ้นสำหรับพระเอกดังเกรทวรินทร์ปัญหาการกับอแมนดาออบดำหลังจากที่ฝ่ายหญิงประกาศโสดกองทัพแฟนคลับก็เชียร์ให้เกรทจีบเพราะตอนนี้ไม่มีแฟนทั้งคู่กอบกับเมื่อไม่กี่วันก่อนมีภาพทั้งคู่ไปทานข้าวกับผู้ใหญ่ที่สนิทยิ่งทำเอาลุ้นหนักแห่แซวว่าเหมือนพาไปเปิดตัวพบญาติผู้ใหญ่ล่าสุดทั้งคู่ที่มาร่วมงานอีเวนต์เดียวกันณสุรีพรคลินิกเลยคว้าตัวมาสัมภาษณ์ทีละคนอแมนดาเปิดใจก่อนถึงภาพดังกล่าวว่าเราไปกันบ่อยอยู่แล้วเหมือนเป็นการไปพบผู้ใหญ่คือด้วยภาพเหมือนเราเป็นแค่สองคนที่เป็นนักแสดงในวันนั้นแต่มีคนอื่นไปด้วยพี่อาเล็กก็ไปพี่เจมจิก็ไปจะเป็นแก๊งที่มากินทานข้าวกันบ่อยๆแต่ทีนี้เนี่ยวันนั้นมันมีแค่ด้ากับพี่เกรทภาพออกมามันก็เลยฟิลไปพบผู้ใหญ่แต่จริงๆไม่ใช่ถามว่าเขามีท่าทีจีบไหมอแมนดาให้ไปถามฝ่ายชายแต่ว่าตั้งแต่ประกาศว่าโสดคิดในใจว่ามันต้องมีเข้ามาบ้างแหละ DM แต่ไม่มีเลยขณะที่เกรทตอบว่าไม่ได้จีบอแมนดาภาพวันนั้นคือเป็นปกติจะไปทานข้าวกับผู้ใหญ่ในกลุ่มเดียวกันที่สนิทจริงมีอีกหลายคนแต่เป็นคิวจังหวะว่างตรงกันพอดีกับอแมนดาเห็นแล้วแหละมีคนคอมเมนต์มีคนเชียร์ก็ขอบคุณมากครับเมื่อถามถึงโอกาสว่าจะเป็นไปได้ไหมอแมนดาตอบว่าขอคิดดูก่อนนะคะกำแพงไม่สูงไม่ได้ปิดกั้นอะไรแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขรอบข้างเราดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมงานเราเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรให้เติมเต็มส่วนเกรทตอบว่าผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันน่ารักแล้วจริงๆด้วยความที่เราเล่นละครกับน้องมาเรียนรู้ลักษณะนิสัยกันได้ไปกินข้าวได้เจอกันความสัมพันธ์แบบนี้น่ารักแล้วแต่ถ้าวันหนึ่งผีผลักขึ้นมาก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตไปวันนี้เป็นพี่น้องไม่ได้จีบครับโสดยาวๆไปก่อนเมื่อถามถึงสเปคอแมนดาตอบว่าหลังจากโตขึ้นสเปคไม่ได้อยู่ที่หน้าตาแล้วมันอยู่ที่นิสัยใจคอมากกว่าเหมือนหาเพื่อนร่วมชีวิตความสวยความหล่อเดี๋ยวแก่มาก็หายไปหมดส่วนพี่เกรทนิสัยดีน่ารักค่ะยิ้มฝั่งเกรทที่เคยบอกว่าสเปคชอบแบบอแมนดาตอบว่าก็น้องสวยผมเล่นละครกับอแมนดาเรื่องแรกมาตาลดาได้เห็นตัวจริงน้องก่อนหน้านั้นช่วงโควิดจำได้ว่าน้องประกวดนางงามที่บ้านก็ดูก็เชียร์แล้วเราก็ได้เจอตัวจริงน้องสวยจริงๆตอนเล่นละครแรกไมยมกก็มีเขินบ้างตอนนี้ไม่เขินแล้วสนิทกัน